ียดจะนะน้องยาฟ้าเข้าหน้าฝนมาพร้อมดอกผักกันยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับผมมีกระเลียวแรกแล้วเฮาโอ้ยครับผมท่านผู้ชมครับเห็นผักหลายๆนี่ผักพื้นบ้านเฮาเท่านั้นครับผมผักอีเลิศผักที่ลาวผักอีตูพริกสดข้าตะไคร้ใบมะกรูดครับผมเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดหยังกินครับมื้อนี้นี่บักหอยนะคุณแม่เนาะบักหอยแต่บักหอยโคงบักหอยหน้าบ้านเฮาจ้ะบ่แม่นบักหอยโคงบักหอยหน้าก็ว่าบักหอยหน้านี่บ่โคงหยังอีกเอาล่ะครับสวัสดีครับผมคุณยายน้องสวัสดีจ้าครับผมใครบ่เคยเห็นหน้ายายน้องครับผมบ่เคยเฮ็ดก็ของของมันมีเฮากินประจําครับผมใช่อยู่ร้านก็เฮ็ดบ่ฮอดบ้านก็เฮ็ดได้บักหอยหน้าจากตลาดกาฬสินธุ์บ้านเฮาหรือว่าตลาดลาวนั่นเองจ้าเขาเอิ้นตลาดลาวเนาะเอิ้นตลาดลาวจ้ะมื้อนี้สิอ้อมหมกหอยสู้ลูกสู้หลานกินแซ่บๆนะครับผมจ้ะบ่ได้กินอ้อมแบบบ้านๆเฮาเนาะจ้าใส่ข้าวเบื่อใส่ข้าวเบื่อพร้อมไปเบิ่งกันปะเฮ็ดหม้อครับผมจะเพิ่มเติมน้ําเนาะคุณแม่เนาะจ้าเพราะว่าน้ําในหอยมันสิมีครับหลายแล้วจ้าบักหอยนี่เป็นบักหอยหน้านะครับเด้อมันเป็นบักหอยเขาว่าปอกจากโบราณจังได๋เด้อโอ้ดูแล้วเฮาบ่ได้กินเนาะคุณแม่เนาะบักหอยแบบนี้เพราะว่ากินตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่มันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่สมัยตะกี้เนี่ยไปหาเกียรติก่อนเลยจ้าทุกมื้อเดี๋ยวบ่มีแล้วครับผมเกลือใส่มื้อนี้บักพริกยายน้องบ่ตําเลยยายน้องเฮ็ดลูกบวกใส่ได้เด้อโอ้ยๆๆเพราะว่ามันมีความเผ็ดความแซ่บบักพริกบ่มันมีคนบ่กินเผ็ดอยู่แต่ว่ายายน้องคุยตอนบักพริกเองอ๋อเฮ็ดเป็นลูกบวกไปแล้วมันเนาะเอาๆใส่เกลือแล้วใส่ผงหัวไปพร้อมปรุงไปพร้อมเลยน้ำเท่าแต่ที่หลังขันยักษ์สดน้ำเท่ากับเท่าใส่น้ำเนาะแกงแบบบานๆเท่ากับผมน้ำปลาละมาน้ำปลาแดกนัวนัวบอกถ้าไงเท่าขวบหอยก่อนสิแม่นบ่มีแต่เอาน้ำจับหอยน้ำจับหอยออกแล้วล้างออกแล้วจ้ะเห็นบักหอยอยู่ขึ้นฮอดบ้านครับผมสมัยตะกี้ตะว้าบุ้ยป่วยใหญ่บักหอยฝนตกปั๊บนี่แล่นลงตรงหน้าเราไปเอาว่าเป็นกระสอบจ้ะทุกมื้อนี่หากินยากเลยเด้อพี่น้องเอ้ยทําแล้วผักใส่ไปเลยจ้ามันฮ้อนมันสุกแล้วคุณแม่นี่จ้ะอันนี้พออีเลิศจ้ะบ่อ๋อใส่เลยแต่ก่อนบักหอยสุกแล้วบักหอยน่าแป๊บเดียวเห็นบ่มันอ้าปากแล้วนี่อ๋อมันอ้าปากจังปังแล้วน้ํามันก็ขึ้นเฮาบ่ได้ต่อยก้นนะครับเพราะว่าบักหอยหน้าเฮาสิกินกินเอาเด้เน้นผักอีเลิศหลายๆหอมเรื่องปึ๊บถามนะคุณแม่เป็นหยังเขาคือหมักไปผักอีเลิศบักหอยนี่เอามันตัดกันจ้ะมันตัดข้าวข้าวจ้ะยายน้องก็ใส่ข้าวขัวเอาได้บ่ได้ใส่ข้าวเบื่อเขาโอ้จักที่เขาเอิ้นข้าวเบื่อล่ะทุกมื้อนี้เขาพัฒนามันเป็นข้าวเบื่อนี่ละลูกโดดนี่ละยายน้องตัดข้าวตัดข้าวน้ำมันออกไปละอันนี้น่าจะบักหอยเลยบักแม่จ้ะจากบักหอยจากข้าวปรุงน้ำปรุงปลาเนี่ยนะจ๊ะนี่แหละโบราณเพิ่นว่าแกงไข่ผําแกงบักหอยอย่าเคิ่มใส่น้ำเด้อครับท่านผู้ชมเบิ่งให้น้ำบักหอยว่าบางคนใส่เครื่องหม้อแล้วน้ำบักหอยมันตื้มอีกเต็มหม้อก็รอนิดนึงก็ได้ครับของเราแล้วข้าวเบื่อสุกว่าซั่นเนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทุกอย่างผักอีตูผักซีลาวโอ้มีแต่ผักพื้นบ้านเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมเลยนี่ละนี่แหละครับความแซ่บความนัวมันอยู่ตรงนี้โอ้ยายน้องลืมผักอีกอย่างนึงตรงข้อที่พื้นบ้านผักกระเงี้ยงกันเดี๋ยวไปผักกระเงี้ยงมาโปะอีกทีนึงกันไว้อันนั้นให้ของของคักตัวไหนโอ้ยไปเอาผักกระเงี้ยงครับผมแล่นคุณยุ้ยคุณยุ้ยไปเลยนี่ละผักกระเงี้ยงไอ้ยังนี่ยังนี่เอานี่มีกบป้อมท่านผู้ชมครับผมเอาไปเอาผักกระเงี้ยงโอ้ยกบจักอุดมสมบูรณ์โมดงสมบูรณ์แล้วครับมีหอดกบอยู่หม่องกระถางผักกระเงี้ยงนี่เอามาเด็ดมาต้นคุยยขยายอยู่ไปไปไปเร็วๆกำลังสุกหมอกกำลังใหม่ด้วยพอแล้วสักนี่หอมแล้วบ่เอามามามาจ้าไปสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นน่ากินเลยนะครับผมบานอ๋อบ่ค่อยแล้วๆบัดนี้หน้าของแท้ครับผมเจ้าบองกระตําเหรอดิครับผมพุ่นน่ะเจ้าบองมีสมพร้อมที่เฮ็ดอยู่ร้านแล้วขายอยู่ร้านเอามากินพร้อม2ฮอมื้อนี้ฮอบ่ใหญ่หรอกครับฮอมน้อยครับผมเอ้ยกันก็สิเฮ็ดสมให้เพิ่นอีกบ่จากเยอรมันเพิ่นสิมาหาต่อครับแต่มามาจ้ะมามื้อนี้อ้อมบักหอยแบบบ้านเฮากับแซ่บๆนํากันหอยหน้านี่แซ่บสมัยนี้อุดมสมบูรณ์อย่าลงบ่ใส่น้ําหลายเด้อย่าลงสิคําข้าวต้วยเอา
ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเมื่อที่10 20ปีที่แล้วเนาะจ้ะกูมื้อเลยหากินยาครับอ้วนเรียนบักคอนแขนแล้วตัวนี้แขนๆตัวเสือค้ําขอตุยเอาโอ้ยมันจะกินไงลูกหลายคนก็บ่ได้หรอกครับผมบักบักหอยจั่วบ่คือบักหอยหน้าบักหอยหน้าต้องใส่ไม้จิ้มบ่มาครับผมนี่ครับกินได้เบิดเลยมีบ่องแปลกก็ต้องมีผักกระโดนพร้อมนะไล่ข้างบ้านนี่ละตันส้มที่บ่เคยเป็นลูกอีสานแท้ๆอาจสิบ่รู้จักว่าหอยหน้าคือหอยแบบใดมันบ่แม่นหอยเชอรี่นะครับผมแล้วก็บ่แม่นหอยปังมันเป็นอีกหอยชนิดนึงที่ขึ้นเฉพาะหลังจากที่ฝนตกแล้วไม่ไหม้ครับผมจ้ะหน้าแรงมันก็อยู่ไงครับผมนั่นหน้าแรงเขาง่ายเขาง่ายในที่นี้คือจำศีลนั่นเองครับผมต้องบอกเด็กหน่อยรู้ไหมครับลืมเขาง่ายเลยมืดตึ๊บหน่อยๆแต่กับมันดีดีจำเจ้าต้องจำใครจะจ่ายยายต้องกินผักกระโดนคือแขนน้องใหม่น้องขออนุญาตได้แต่เด้อโอ้ยมีแห้งโอ้ผักกระโดนนี่แขนดีตามด้วยส้มที่ไม่ห้อยของที่อยู่ในร้านดีครับผมบายด้วยพริกลูกด้วยพ่อได้ไม่กินหรอบ่มาไม่เขาเหรออืมมันติดก้นตอนแม่ห้อยเป็นเด็กน้อยเนี่ยท่านผู้ชมเสือบอมมาห้อยหน้าเนี่ยหน่วยได้ไงค่อยเอาเด้หน่วยน้อยมันเลือกกินได้แต่ก่อนโอ้ยฝนตกใหม่ๆมันเครื่องกันหรือมันคว่ำกันอยู่เนี่ยเอ๊ะหายหน้าเป็นครูเนาะครูทางนึงเก็บเอาค่าเดียวบวกเดียวครูมือเนี่ยโอ้ยางไปตัดตลาดทำยังไงแม่หอยคิดว่าบ่แม่นของอยู่เมืองไทยเฮาดอกบ่ล่ะมันใส่กะกินได้คือเก่านั่นล่ะบอกถึงว่าพี่ไปที่มานะจ้ะส่วนมากสิมาจากนั่นล่ะทั้งพี่น้องสปป.ลาวทั้งกัมพูชาทั้งหมดล่ะป่าเพิ่นยังมียังความอุดมสมบูรณ์เพิ่นยังมีอยู่ธรรมชาติเพิ่นยังมีอยู่หม่องใดที่บ่ใส่สารเคมีนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่วัดความอุดมสมบูรณ์ของแกบ่งยมข้างหลังต้นบ่งยมพ่อเนี่ยน้ำลายแตกโอ้มื้อนี้พาเขาเฮาพอดีนะมื้อนี้กินข้าวกินหน้ากันออกสีแนวแบบบ้านๆจังได๋ครับผมโดนๆจังได๋กินอันนี้ถือว่าเป็นของหากินยากเลยครับจ้าพวกเนื้อเสื้อขายก็ยังมีกินอยู่ทั่วไปอยู่นี่หน่อยยังมีไข่เลยมันแต่ก่อนนี่ฝนตกไปเก็บมาปิ่งไฟถูกกินใครมันก็อิ่มสาเหตุเดี๋ยวมันรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งคือว่ามันหายากจ้ะมันบ่มีแล้วเดี๋ยวสิเข้าใจว่าโอ้ยกะลาบักหอยกับมันบอกเนาะบอกจะยังไงย่างไปตลาดย่างไปตลาดระหว่างบักหอยกับอันนี้อันไหนที่ร้ายกว่ากันระวังเนื้อครับบ่หอยเนื้อร้ายกว่าหึงมหน่อยผมว่า40ปีผ่านไปเนี่ยที่ผมบ่ได้กินเนี่ยถือว่าเป็นบุญได้มื้อแม่นบ่แม่จ้ะค่อยกลับมากินอีกครั้งอ
แล้วบัดนี้เออทางใดเลี้ยงบักหอยหน้าลองคอมเมนต์มาเลยครับเด้อนายหอยอยากไปรีวิวอยากไปรีวิวอยู่เนาะอยากไปเห็นแรงอยู่บอกได้ครับผมบ่ฮู้อีหลีอยากฮู้แรงมันผลิตอยู่หม่องใดเลี้ยงอยู่หม่องใดเลี้ยงแบบใดนะนี่หน่อยใครใครพอมีความรู้เรื่องนี้บอกแน่ผ่านจังไรนะครับผม อยากเห็นโอ้แสบเย็บมือก่อนทำไมตะกี้คนที่ตามเฮาเนี่ยสิกินบักหอยอยู่3อย่างบักหอยจูบบักหอยขมบักหอยหน้าบักหอยปังมีแค่นี้บ่มีหอยเชอรี่นะครับท่านผู้ชมตะกี้บ่มีหอยเชอรี่เพิ่งมามีที่หลังนี่แหละโอ้หอยกากกับบ่ค่ากินคนมาเฮาตะกี้มันดีมันอ้วนตัวหน่อยแต่มันอ้วนก่อนมีใครเหรอเด้มีใครตกไข่เพิ่นเป็นสีขาวๆตัวไข่เพิ่นคือไข่หอยปังนี่ย่ำไข่เพิ่นสิไข่ใส่คันหน้าไข่แล้วก็ฝังดินไว้แล้วครับผมพอเพิ่นถือฝนมาเพิ่นออกมาไข่ปั๊บฝังดินไว้ฝังอยู่คันขอบคันหน้าพอฝนตกมาอีกทีนึงเพิ่นสิบ่วันนี้ก็ไปน้ําหน้าเขาจนกว่าสิเกี่ยวเขาแล้วมันก็ฝังดินเขาง่ายเลยเนาะวันนี้คนละฤดูใหม่มันก็ได้ออกมาใหม่ลักษณะพิเศษของหอยหน้าคือเพิ่นสามารถเติบโตง่ายๆได้แม่นแม่นฤดูกาลไม้เพิ่นสิใหญ่ขึ้นทันทีเลยดังนั้นจึงได้กินกันวนเวียนป่านนี้เพิ่นมาสูญพันธุ์กันย้อนหยังย้อนปุ๋ยนี่แหละครับผมยาฆ่าแมลงทั้งหลายแลบ้านเฮาเลยไปกันใหญ่เลยบ่มาได้พี่น้องเอ้แต่ว่าบางพื้นที่มันก็อนุรักษ์แล้วครับผมคนมาใส่อยากมาเรียกเนาะเพื่อมาปล่อยเนาะจ้านี่แหละครับทั้งสารข้ามทั้งกระสินนี่แหละเป็นยินข่าวหรือว่าแต่ท่านได้เห็นไปหูแรงกับคอมเมนต์มาจากนั้นจะพาไปเบิ้งป่ะจะเห็นด้วยเด้อจะเลี้ยงแบบไหนเต้เขาเลี้ยงแบบไหนปูนี่ยังบ่เงิดเลยเงิดหอยนี่บ่เห็นได้ก็กินเพื่อได้หูรสชาติเนาะกินเพื่อได้หูว่าครั้งนึงเคยได้กลับมากินอีกครั้งนึงจาก30 40ปีที่แล้วเคยกินตอนเป็นเด็กหน่อยยังบ่ใส่เกือบต่ําลงให้ตรงหน้าเรียนต่ําๆๆๆๆหาเก็บหอยหาเก็บหอยมวนคักแต่เด็กหน่อยทุกมื้ออาจสิบ่ฮู้ชีวิตแบบนั้นมวนอีหลีครับท่านผู้ชมเก็บหอยนี่ได้ทั้งกบได้ทั้งเขียดพร้อมโอ้แต่เนี่ยมากินต้องกินมันสมัยนั้นหอยเป็นเรื่องว่าไม่เสียบยัดใต้ห้างหมดแดงโอ้เสียบมากกินเลยตีเอ้ยผมมีแบบผ่านไฟ
ไปยังงวดเดี๋ยวปั๊บยัดกับห้างโมเดลออกมาทุกแล้วอ่ะแซ่บมีแต่เนี้ยแซ่บครับผม กินพ่อได้ฮู้รสชาติกินพ่อได้คิดถึงความหลังได้มื้อนี้เฮามาล้ำลึกความหลังกับบ่อหอยหน้านํากันครับผมสําหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งกับทุกคนครับรักษาสุขภาพรักษาสมดีความงามของเจ้าของไว้ครับผมอยู่นํากันจะมีความสุขครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณแม่ครับกําลังจกคําเข่าอยู่ทั้งทั้งทั้งยาทั้งแสบทั้งเดี๋ยวไว้พี่น้องกินน้ําจ้ะของนี่ต้องแบ่งครับผมจ้ะไปเจ็บพอแล้วจ้ะบัดนี้ครับผม